ดังสวงสวรรค์เอเผยคลิปเนรมิตพิธีอาลัยแตงโมทำให้ลูกกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าดังสวงสวรรค์เอสุภชัยโพสต์คลิปวิดีโอเนรมิตสถานที่พิธีอาลัยแตงโมอย่างงดงามทำให้ลูกกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าแม้ก่อนหน้านี้จะมีดราม่ามากมายของคุณแม่พนิดาแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาจนหลายคนเป็นกังวลถึงเรื่องการจัดงานพิธีไว้อาลัยว่าเอและอ้ําพัชราภาจะถอดตัวหรือเปล่าแต่เอสุภชัยและอ้ําพัชราภายืนยันเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีไว้อาลัยให้น้องรักแตงโมในวันที่11มีนาคม-13 มีนาคม 65บริเวณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเหมือนกันล่าสุดวันที่11 มีนาคม 65ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีอาลัยนักแสดงสาวแตงโมด้านอินสตาแกรมของเอสุภชัยโพสต์คลิปวิดีโอความงดงามบริเวณหน้าเวทีที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามดังสวงสวรรค์ด้วยดอกไม้และภายในงานตกแต่งเป็นโทนสีขาวชมพูโอรสพร้อมข้อความว่าทำให้ลูกนะคะกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้านะคะลูกขอบคุณอินสตาแกรมเอขีดล่างสุภาชัย1เชียร์ที่คำพรน้ำตาขอเผยเรื่องเสียใจน่าจะตื้อแตงโมกว่านี้เชียร์ที่คำพรน้ำตาขอเผยถึงแตงโมนิดาจากกันเร็วเกินไปเผยเสียใจที่ผ่านมาไม่ได้ตื้อแตงโมมาร่วมเล่นละครเมื่อเวลา 16:30 นวันที่11 มีนาคม 65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์ดารานักแสดงชื่อดังเพื่อนสนิทแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ได้เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยและให้สัมภาษณ์ถึงเพื่อนรักน้ำตาคลอเชียร์พิคำพรกล่าวว่าตนซึ้งใจแทนแตงโมกับทุกสิ่งที่คนทำให้ตอนนี้สภาพจิตใจของตนมีแต่คำว่าคิดถึงทุกคนมาส่งด้วยความรักความหวังดีตนขอเป็นส่วนหนึ่งส่วนเมื่อวานนี้ที่รวมตัวเบญจาคีตาความรักเนื่องจากซีซิวัตมีรายการใน YouTube เป็นจุดกำเนิดที่ทุกคนได้เจอกันบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานในวงการแล้วแต่มารวมตัวกันทำอะไรให้แตงโมก็มีร้องเพลงให้แตงโมคือเป็นเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์ตนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปที่แตงโมจากไปแต่ทุกคนก็จะคิดแต่ในเรื่องดีๆที่ผ่านมาตนกับแตงโมตนไม่มีโอกาสเจอกันตรงๆเจอก็ผ่านแต่เบื้องหลังคุยกันอยู่ตลอดตนเสียดายมากมากช่วงที่ตนจะทำละครก็ติดต่อแตงโมไปแต่ช่วงนั้นแตงโมสภาพจิตใจย่ำแย่ตนเสียดายที่ไม่ได้ซื้อให้แตงโมมาเล่นละครเรื่องคดีตนก็รอทุกข้อสรุปที่มีเหตุและผลที่ชัดเจนเพราะมีอะไรบางอย่างที่สงสัยอยากให้สรุปออกมาเป็นเหตุผลที่ชัดเจนไม่มีเงื่อนงำตนติดตามอยู่ตลอดรอดูรอฟังตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้แตงโมไม่อยู่แล้วเชียร์คิดว่าแตงโมคิดถึงเราเหมือนกันเพราะเราคิดถึงอยู่ตลอดพอมองรูปแตงโมยังคิดอยู่ในใจว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรือคิดถึงแตงโมมากๆเชียร์กล่าวเบิร์ตร่ำให้หน้าภาพแตงโมกลั้นน้ำตาไม่ไหวเดินออกกลางงานเมื่อวันที่11 มีนาคม 65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกทมในพิธีไว้อาลัยแตงโมพัทรธิดานิดาพัชรวีรพงศ์ได้มีการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในเวลา 18:30 นซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานไว้ล่วงหน้าโดยบรรยากาศของพิธีไว้อาลัยพบว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงพร้อมทั้งแฟนคลับที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้เดินทางมาร่วมงาน
ซึ่งคณะผู้จัดงานเน้นใช้ดอกไม้สีขาวและลูกโป่งที่แตงโมชอบมาประดับสถานที่จัดงานเพราะต้องการส่งแตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าอย่างสวยงามเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมได้ร่วมการจัดงานอยู่ตลอดเวลาทั้งจัดดอกไม้ที่แฟนคลับเตรียมมาให้อยู่ตลอดเวลาโดยพบว่าเพื่อนๆที่มาร่วมอะไรได้ปลอบใจหนุ่มเบิร์ดอยู่ตลอดเวลาซึ่งพบว่าเบิร์ดได้ร้องไห้ออกมาเมื่อเวลา 18:50 นบรรยากาศพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาระหว่างเปิดเพลงและวิดีโอประมวลภาพของแตงโมตั้งแต่เด็กผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมได้ลุกขึ้นแล้วยกมือขึ้นมาซับน้ำตาก่อนที่จะเดินออกจากบริเวณที่จัดงานจากนั้นกลุ่มเพื่อนของเบิร์ดได้เดินตามไปปลอบใจก่อนที่จะกลับมาร่วมงานพิธีอีกครั้งเบิร์ดงานพิธีแตงโมแม่ร้องไห้หนักมากใหม่เกิดอุบัติเหตุขณะตั้งท้องลูกคนที่สองหมอฉีดยากันแท้งด่วนแม่ร้องไห้หนักมากใหม่สุคนธวาเล่าเคยเกิดอุบัติเหตุถึง2รอบขณะตั้งท้องลูกคนที่2จนคุณหมอต้องให้ฉีดยากันแท้งด่วนขอบคุณเบื้องบนและหนูมากๆหลังจากเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่1 มีนาคม 2565ว่าที่คุณแม่ลูก2ป้ายแดงใหม่สุคนธวาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวได้ตั้งท้องลูกคนที่2ได้3เดือนแล้วและเป็นการท้องแบบธรรมชาติท่ามเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากล่าสุด11 มีนาคม 65ใหม่สุคนธวาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งเล่าเหตุการณ์ขณะตั้งท้องลูกคนที่2ได้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำส่งผลให้หัวเข่าเขียวช้ำกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุรอบ2เลือดออกจนคุณหมอต้องให้ฉีดยากันแท้งด่วนและกินยากันแท้งควบคู่ไปด้วยโดยใหม่เล่าว่าท้องแรกก่อนรู้ว่าท้องก็เพราะตกบันได8ขั้นที่บ้านเลยตรวจท้องดูและไปหาหมอถึงรู้ว่าท้องพยาบาลและหมอตกใจกันใหญ่รีบเข้าห้องตรวจแต่หนูก็ยังอยู่กับแม่จนเกิดมาเป็นชินะจนถึงทุกวันนี้พอมาท้องที่2ก็ลื่นล้มในห้องน้ำหัวเข่าเขียวช้ำเคยลงรูปไว้อีก 2-3 วันตรวจดูก็เพิ่งรู้ว่าท้องแต่ในทั้ง2ท้องนี้แม่ขอบคุณลูกทั้งสองเหลือเกินที่ไม่ว่าแม่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายหนูก็ยังคงอยู่กับแม่จนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะท้องสองนี้เกิดเหตุการณ์รอบที่สองแม่ไปถ่ายรายการตลาดปั่นจักรยานและเต้นเยอะไปหน่อยทีมงานไม่มีใครรู้ว่าแม่ท้องกลับบ้านมาแม่เลือดออกเช้าวันรุ่งขึ้นเลือดก็ยังออกอยู่สามีเลยพาไปโรงพยาบาลสรุปคุณหมอต้องให้ฉีดยากันแท้งด่วนและกินยากันแท้งควบคู่ไปด้วยแต่อัลตราซาวด์ดูหนูก็ยังอยู่กับแม่ไม่ทิ้งแม่ไปไหนจำได้วันนั้นแม่ร้องไห้ในห้องซาวด์หนักมากทำใจแล้วว่าหนูคงหลุดไปแล้วแน่ๆแต่หมอบอกว่ายังอยู่โอเคเลยแม่ได้แต่โทษตัวเองและขอบคุณเบื้องบนและหนูมากๆที่ไม่ว่าจะยังไงหนูก็เลือกมาเกิดกับแม่และเลือกที่จะไม่ทิ้งแม่ไปไหนเลยทั้งที่จะเสียหนูไปหลายครั้งแล้วขอบคุณมากๆและลูกทั้งสองท้องของแม่ที่หนูมาไวและแข็งแรงเสมอทำให้แม่รู้ว่าถ้าคนจะมาเกิดหนูก็อยากมาเองแม่ไม่ต้องรอนานและถ้าคนจะไม่อยู่กับแม่อุบัติเหตุเล็กน้อยแค่ไหนหรือไม่มีอุบัติเหตุถ้าหนูจะไม่อยู่กับแม่หนูก็สามารถไปจากแม่ได้เสมอแม่มีบุญหลวงเกินที่เกิดอุบัติเหตุทุกครั้งหนูก็ยังคงรักแม่แม่รักหนูมากๆจ้าสัญญาจะดูแลหนูให้ดีที่สุดนะขอบคุณเฟซบุ๊กใหม่สุคนธวา